นุ่มสอนรามใจอ่อนกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งเรียกได้ว่าจบไม่สวยสักเท่าไร่สำหรับความสัมพันธ์ของหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์และอดีตภรรยาติกบิ๊กบราเธอร์ที่เคยเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตที่ผู้คนให้ความสนใจรวมถึงตลอดระยะเวลาสองปีที่เลิกรากันไปก็ยังมีประเด็นให้ผู้คนจับตามองอยู่ตลอดเวลา เมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของน้องวิจิไม่สบายเข้าโรงพยาบาลทางด้านของหนุ่มสอนราม <c oughs> ก็ได้ออกมาโพสคลิปอัปเดตอาการของลูกสาวตลอดรวมถึงคอยอยู่ดูแลลูกสาวไม่ห่างเลยทางด้านของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ขอบคุณอดีตสามีที่ให้โอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอีกครั้ง หลังเลิกรากันไปนานกว่า2ปีโดยทางด้านของหนุ่มสอนรามได้ให้ติ๊กบิ๊กบราเธอร์เป็นอนเฝ้าลูกสาวน้องวิจิที่นอนไม่สบายและช่วยกันดูแลลูกสาวเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็อดที่จะรุนให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งไม่ได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจาก newheadline.info ขอบคุณค่ะ